ลุ่มลูกปทุมต้านโกงประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียงจ่าย 200,000 วอนกกต.จริงจังทุกทิศทั่วไทยวันที่25 มิถุนายน 2567 11:54 น.ปทุมธานีกระแสซื้อเสียงรุนแรงกลุ่มลูกปทุมต้านโกงประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 200,000 แชร์หัวคะแนนเริ่มจดชื่อจ่ายเงินวอนกกต.ตรวจสอบจริงจังวันที่25 มิถุนายน 2567กลุ่มประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจังหวัดปทุมธานีประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง 200,000 บาทสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อแจ้งเบาะแสซื้อเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวอนกกต.จริงจังหาทางเอาผิดสืบเนื่องจากประชาชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงตั้งแต่ปี2560ได้พานักเรียนจำนวน 3,500 คนเข้าโครงการและพาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti-Corruption Museum สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงนายชนัตรานุรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงกล่าวว่าจากที่เราได้นำนักเรียนจำนวน 3,500 คนที่ได้ร่วมโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงจำนวน22โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกงปัจจุบันเด็กๆที่อยู่ในโครงการเหล่านั้นเติบโตสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แล้วมีเครือข่ายติดต่อให้ข้อมูลกันต่อเนื่องและยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเฝ้าติดตามป้องกันและปราบปรามการทุจริตล่าสุดเด็กอำเภอต่างๆทั้ง7อำเภอส่งข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงเช่นมีหัวคะแนนจดชื่อและบางที่ได้มีการแจกเงินกันแล้วตั้งแต่300บาทขึ้นไปโดยหัวคะแนน1คนจะดูแลลูกข่าย 30-50 คนเราจึงได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงพบว่ามีกระแสซื้อเสียงรุนแรงมากจึงสรุปผลประชุมที่จะตั้งรางวัลนำจับผู้ที่ซื้อเสียงหากผู้ใดมีหลักฐานคลิปภาพหรือคลิปเสียงที่จะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดการเลือกตั้งที่ชัดเจนทางโครงการจะมอบเงินรางวัลให้จำนวน 200,000 บาทเพื่อเป็นการต้านโกงและปราบโกงโดยทางโครงการจะปกปิดผู้ที่นำหลักฐานต่างๆมามอบให้และจะมอบหลักฐานทั้งหมดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเช่นกกต.เป็นต้นทั้งนี้ผู้ที่มีหลักฐานสามารถประสานส่งมอบได้ที่เบอร์095-461-9551มาดามแป้งยืนยันไร้ปัญหาส่วนตัวกับปวินแม้ลาออกจากอุปนายกสมาคมบอลกีฬาวันที่25 มิถุนายน 2567 11:36 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยยืนยันไม่มีปัญหาคาใจกับปวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดแม้ลาออกจากอุปนายกสมาคมลูกหนังไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสภาบริหารกรณีเร่งด่วนเมื่อวันที่26 มิถุนายนโดยมีวาระสำคัญคือการหาตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายปวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งรวมถึงคนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งกรรมการกลางและเลขาธิการสมาคม
นายกสมาคมลูกหนังไทยกล่าวหลังจากประชุมว่ายอมรับว่าตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมีข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับการทำงานของแป้งและสภากรรมการโดยที่แป้งไม่เคยออกมาพูดหรือตอบโต้ใดๆซึ่งยอมรับว่ากระทบกระเทือนจิตใจไม่มากก็น้อยแต่สมาคมต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้ข่าวที่เป็นเรื่องจริงของสมาคมขอให้ติดตามทางเพจ FA Thailand หรือปิยพงษ์ผิวอ่อนในฐานะโฆษกสมาคมและจะมีการไลฟ์เพื่อแจ้งข่าวต่างๆเดือนละหนึ่งครั้งขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสอบถามความสัมพันธ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับปวินภิรมย์ภักดีอดีตอุปนายกที่ลาออกไปซึ่งมาดามแป้งกล่าวว่าแป้งกับคุณปวินไม่มีอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมสำหรับแป้งแล้วคุณปวินคือน้องอันนี้พูดจากใจและไม่เคยมีคำพูดไหนที่ไม่ดีต่อคุณปวินเลยสิริกัญญารับคำท้าบวชชีแน่ถ้า GDP โต 5% ในรัฐบาลนี้แจงยื่นสารทางเลือกสุดท้ายการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 12:48 น.สิริกัญญาแจงกลไกยื่นสารเป็นทางเลือกสุดท้ายหากยังดันดิจิทัลวอลเล็ตไม่เข้าใจรัฐบาลทำไมยอมเสี่ยงขนาดนี้รับบวชชีแน่ถ้า GDP โต 5% ในอายุรัฐบาลเมื่อวันที่25มิถุนายน2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงการไม่รับตำแหน่งในกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่ากลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วครั้งแรกที่เราไม่รับตำแหน่งเพราะกินเวลานานมากเพียงเพื่อจัดลำดับตำแหน่งให้ทุกคนลงตัวตามที่ทุกคนอยากได้อย่างรองประธานก็มี10กว่าท่านโฆษกอีก 5-6 ท่านมันวุ่นวายเราเลยตัดปัญหาตรงที่ว่าคุณไปใช้เวลาของคุณให้เต็มที่แต่พรรคก้าวไกลจะไม่รับตำแหน่งเราพบว่าการเป็นแค่มท.ไม่ได้ขัดขวางกระบวนการทำงานในห้องงบประมาณจึงยึดเป็นธรรมเนียมของพรรคก้าวไกลนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามถึงกรณีให้สัมภาษณ์ว่าถ้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตผ่านวาระ3จะไปยื่นสารนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าวันนั้นตนไม่ได้พลาดแต่อาจพูดสั้นไปตอนอภิปรายงบประมาณก็พูดถึงเรื่องที่รัฐบาลสุ่มเสี่ยงที่จะผิดพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตราต่างๆหลังจากนั้นก็เตือนข้าราชการประจำด้วยว่าถ้ากำลังทำอะไรผิดให้ส่งหนังสือท้วงติงเป็นลายลักษณ์อักษรมาถึงผู้บังคับบัญชาหลังจากที่เราพยายามในสภาเสร็จสิ้นแล้วกลไกของศาลอาจเป็นตัวเลือกหลังสุดที่เราจะเลือกทำอย่างไรก็ตามเราก็ต้องสู้ในสภาให้จบก่อนเท่าที่ศึกษาก็มีช่องทางไปที่ศาลปกครองได้แต่ยังไม่ได้พูดคุยในพรรคให้ตกผลึกมีช่องทางที่ไปได้จริงๆแต่ต้องมีความผิดที่สำเร็จแล้วดังนั้นจึงต้องออกกฎระเบียบหลังจากร่างพ.ร.บ.ผ่านทั้ง3วาระแล้วดังนั้นต้องรอให้เสร็จก่อนถึงจะดำเนินการต่อได้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะไปที่ศาลปกครองหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่าหลักการยังเหมือนเดิมหรือไม่ที่อำนาจออกกฎหมายอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ควรให้องค์กรอิสระอย่างศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเหมือนเดิมถ้าเป็นเรื่องนโยบายเราจะไม่เข้าไปขัดขวางโดยใช้กระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนและแม้แต่ศาลปกครองถ้าเป็นเรื่องนโยบายเราก็ไม่ทำเพียงแต่กระบวนการบางกระบวนการมันอาจจะผิดเราต้องพิจารณาว่าจะมีช่องทางไหนบ้างเมื่อถามว่าอีกฝั่งหนึ่งกล่าวว่าหากระงับยับยั้งดิจิทัลวอลเล็ตประเทศจะเสียหายนางสาวสิริกัญญากล่าวว่างบประมาณ2568มีความสำคัญที่สุด
หากจะระงับยับยั้งนอกเหนือจากกลไกที่ใช้ได้ในสภาซึ่งเราจะใช้กระบวนการในกมท.ไปจนเสร็จแต่งบประมาณ 2,567 ซึ่งของบ.เพิ่มเติมกลางปีด้วยการกู้เงินเพิ่มอีก 100,000 ไม่กระทบกับใครเลยนอกจากดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเงินถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าก็หาแหล่งเงินอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงผิดกฎหมายเราจึงคิดว่าไม่กระทบประชาชนแน่นอนนางสาวสิริกัญญาย้ำว่างบประมาณ 2,567 ที่จะใช้เป็นงบข้ามปีซึ่งจะอนุมัติในงบปีงบประมาณ 2,567 แต่จะขอไปใช้ในปี 2,568 ซึ่งงบนี้จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในปีเท่านั้นตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังการจะใช้ข้ามปีได้ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือทำสัญญาให้เสร็จแต่กรณีดิจิทัลวอลเล็ตไม่มีการทำสัญญาแต่มีการลงทะเบียนโดยนับการลงทะเบียนเป็นการผูกพันทำสัญญาซึ่งมันสุ่มเสี่ยงถ้ามีหน่วยงานที่ใช้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นโครงการยังไม่ได้ทำให้ประชาชนลงทะเบียนก่อนแล้วถือว่าผูกพันตามสัญญาแล้วขอไปใช้ในปีถัดไปแบบนี้จะเกิดความเสียหายได้ในอนาคตจะมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในหลายหน่วยเรื่องนี้เป็นเทคนิคแต่ข้าราชการประจำก็ทราบดีว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นช่องทางที่เราเห็นว่ามันทำผิดตำตาเราไม่อยากเห็นการกระทำที่มีความผิดกฎหมายแบบนี้ซึ่งผลที่เราอยากเห็นก็คืออยากแค่ยับยั้งไม่ใช่เป็นการเอาผิดหรือล้มโครงการไปเลยรัฐบาลยังเดินหน้าต่อไปได้โดยใช้แหล่งเงินอื่นเราคอยดูว่าจะไม่มีกระบวนการไหนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นโครงการที่พรรคเพื่อไทยสัญญากับประชาชนไว้ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวต้องทำให้สำเร็จไม่อย่างนั้นจะเสียอะไรไปมากกว่าทั้งความนิยมความเชื่อใจและชื่อเสียงที่ทำมาในอดีตของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมันเลยกลายเป็นว่าต้องยอมแลกทุกอย่างทำให้เกิดความเสี่ยงในทุกด้านซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องยอมทำทุกอย่างขนาดนี้เพื่อรักษาหน้าอย่างที่เห็นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าส่วนเรื่องการท้าให้ไปบวชชีหากดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จเป็นการท้าฝั่งเดียวของนายอดิศรเพียงเกตอดีตประธานวิปรัฐบาลแต่เรื่อง GDP โต 5% หากทำสำเร็จตนจะบวชจริงเมื่อถามว่ามีกำหนดเวลาถึงปี 2570 หรือไม่นางสาวสิริกัญญาย้อนว่าหากเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทันตาหมดสงครามดิฉันก็อาจจะต้องบวชจริงเพื่อล้างซวยให้ประเทศย้ำว่า GDP เฉลี่ย4 ปีตามอายุไขรัฐบาลหากโต 5% จะบวชจริง